ื่องเหตุการณ์การวางระเบิดแล้วก็วางเพลิงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้กันนะครับก็มีความคืบหน้ากันเรื่อยๆแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ยังคงย้ำนะครับว่าอย่าพยายามไปกดดันเจ้าหน้าที่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ปัตตานี3ลูกด้วยกันนะครับก็สั่งยกระดับความปลอดภัยทั่วเมืองปัตตานีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับกล้องวงจรปิดของโรงแรม Southern View ปัตตานีบันทึกภาพคนร้ายขณะขับรถกระบะประกอบระเบิดเนี่ยแหละครับหรือว่าเป็นคาร์บอมเข้ามาบริเวณทางเข้าฝั่งทิศตะวันตกของโรงแรมเมื่อช่วงคืนของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคนร้ายอีกคนนึงเนี่ยนะครับมีภาพวงจรปิดทางเห็นได้ชัดนะครับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาก่อนที่รถกระบะนั้นจะเข้าไปจอดบริเวณประตูหน้าโรงแรมส่วนรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่ลานจอดรถผ่านไป1นาทีก็มีคนขับรถกระบะขึ้นไปซ้อนรถจักรยานยนต์คันนี้แล้วก็ขี่ออกไปจากที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนและพอไปดูเวลาจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าพอรถเข้าไปจอดเนี่ยประมาณ10นาทีให้หลังก็เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวนติดตามตัวคนร้ายรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองปัตตานีนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการร้านคาราโอเกะแล้วก็สถานบริการต่างๆเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยส่วนการเกิดเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปนะครับเนื่องจากเพิ่งจะเริ่มต้นการทำงานเท่านั้นเองส่วนด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกครับว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนไม่ได้ต่างจากเหตุระเบิดที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้สื่ออย่ากดดันเจ้าหน้าที่ในการคลี่คลายคดีและการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ด้วยที่ว่าจะต้องมีการพูดคุยให้จบเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่สามารถพูดคุยในระยะเวลาสั้นหรือเพียงไม่กี่ครั้งได้นะครับขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะบอกมีการสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเลยว่าเกิดจากฝ่ายใดและยังไม่ทราบว่าเป็นการกดดันการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มมาราปัตตานีในวันที่2กันยายนนี้หรือไม่แต่ยืนยันนะคะว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดและวางเพลิงใน7จังหวัดทางภาคใต้ค่ะด้านพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีวินาศกรรมใน7จังหวัดภาคใต้นะคะก็ได้รวบรวมนำพยานหลักฐานรวมทั้งภาพสเก็ต3ผู้ต้องสงสัยวางระเบิดในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเสนอต่อศาลจังหวัดทหารบกเพชรบุรีค่ายรามราชนิเวศเพื่อพิจารณาออกหมายจับซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องค่ะส่วนความคืบหน้านะครับที่นครศรีธรรมราชเองชุดสืบสวนคดีวางเพลิงห้างเทสโก้โลตัสก็เปิดเผยภาพสเก็ตของ2ผู้ต้องสงสัยนะครับที่ภาพวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ขณะที่เตรียมขึ้นรถโดยสารสายเกาะสมุยสุไหงโกลกที่บริเวณสถานีขนส่งนครศรีธรรมราชครับซึ่งก็พบลักษณะการแต่งกายของผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละครับสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อำพรางใบหน้าคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดแล้วก็วางเพลิงในอีกหลายต่อหลายจังหวัดนะครับ